คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในประเด็นเรื่องของการใช้นโยบายการแก้ไขมาตรา112ที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาเมื่อวานนี้นะครับทำให้ต้องติดตามทิศทางทางการเมืองในภาพรวมหลังจากนี้ที่จะต้องมีผู้ไปยื่นร้องนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นเรื่องของการยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายก็ติดตามแนวโน้มกันต่อนะครับขณะเดียวกันครับประเด็นเดียวกันนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรครับคุณวันมูฮัมหมัด นอมัทธาก็เตรียมที่จะพิจารณาและตัดสินใจเพิ่มเติมครับว่าเรื่องของมาตรา112จะถูกหยิบยกเข้ามาอภิปรายเพิ่มเติมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้หรือไม่โดยทางด้านอาจารย์วันนอครับได้กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ห้ามพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112โดยบอกว่าขอไปพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลทั้งหมดก่อนว่าหลังจากนี้สมาชิกรัฐสภาจะสามารถหยิบยกมาอภิปรายได้เพิ่มเติมหรือไม่โดยได้มอบหมายไปยังฝ่ายกฎหมายของประธานสภาไปพิจารณารายละเอียดและเสนอข้อมูลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นเท่าที่มีการตรวจสอบยังมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการอภิปรายในที่ประชุมสภาไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้มีการไปพูดถึงเรื่องของสถาบันและห้ามพูดพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้จากอาจารย์วันนอครับทางสภานะครับก็ต้องรอดูคำวินิจฉัยทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วก็การให้ผู้ทีมในส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายกฎหมายกับต่อของทางสภาได้ไปดูรายละเอียดแล้วเสนอระบายครับอาจารย์คะแล้วที่จะมีการยื่นร้องต่อปปช.ด้วยค่ะเกี่ยวกับทางสส.ที่เคยไปยื่นเสนอร่างกฎหมายเมื่อปี40ด้วยค่ะอาจารย์จะส่งผลก็เป็นเรื่องที่นอกสภาก็เป็นเรื่องการดำเนินการตามขั้นตอนของที่ร้องและผู้ถูกร้องต่อองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องนอกสภาไม่อาจจะก้าวล่วงกันส่วนทางด้านคุณชัยธวัฒน์ ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมายอมรับนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวานนี้ถือว่าเกินกว่าที่พรรคคาดการเอาไว้แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าพรรคก้าวไกลสุ่มเสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคตามมาซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนี้ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าน่าจะแย่ที่สุดเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ขอให้ประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลอยู่อย่าเพิ่งท้อหรือหมดหวังไปก่อนซึ่งทางด้านคุณเรืองไกล ลีกิจวัฒนะก็ไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในวันนี้เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเช่นเดียวกับกรณีการสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนหน้านี้เพราะเห็นว่าพรรคก้าวไกลได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 ซึ่งเข้าข่ายจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลกระทำการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งคุณสนธิยาสวัสดีซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมเดินทางไปที่สำนักงานปปช.พรุ่งนี้ครับเพื่อยื่นเรื่องเอาผิดในด้านจริยธรรมกับ44 สส.ของพรรคก้าวไกลที่มีการยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยได้มีการยื่นเรื่องขอให้กลุ่มดังกล่าวยุติการทำงานการเมืองไปตลอดชีวิตจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112นะครับยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆอย่างวันนี้คุณชูศักดิ์ศิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับคุณภริษฐ์วัชรสินธุซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้นำรายชื่อสสในสังกัดไปยื่นเรื่องต่อคุณวันมูฮัมหมัด นอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะขอแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี 2564สาระสำคัญก็คือการขอแก้ไขเกณฑ์การออกเสียงประชามติที่เดิมกฎหมายกำหนดให้การออกเสียงจะต้องใช้เสียงข้างมากถึง2ชั้นหมายความว่าจะต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและต้องมีเสียงข้างมากจึงจะชนะการลงประชามติได้โดยยื่นเรื่องขอให้เปลี่ยนเป็นใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ทั่วไปภายใต้เงื่อนไขว่าให้เป็นเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือต้องมากกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนครับให้ใช้เสียงข้างมากตามหลักทั่วไปธรรมดาเพียงแต่เราไปกำหนดเงื่อนไขของพรรคเราก็คือว่าเสียงข้างมากนั้นควรจะเกินหรือควรจะมากกว่าเสียงของผู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ออกเสียง เพื่อความถูกต้องความชอบธรรมทั้งหลายอันนี้คือประเด็นหลักเราก็ขอแก้ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเรื่องที่คิดว่าควรจะแก้กันไปพร้อมๆกันก็จะมีอีก3ประเด็นของพรรคเพื่อไทยนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นเนี่ยประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิ์ขณะเดียวกันก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นที่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบดีว่าที่พูดกันว่าประมาณ 3,000 ล้านประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าการออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยใกล้เคียงกับวันเวลาที่เขามีการเลือกตั้งทั่วไปก็ดีใกล้เคียงกับวันเวลาที่เขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ดีเราก็คิดว่าน่าจะจัดไว้ไปพร้อมกันในวันเดียวกันได้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณซึ่งเหตุผลของคุณพฤทธิ์ในประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติประชามติฉบับพรรคก้าวไกลก็คือต้องการจะสร้างความเป็นธรรมรวมไปถึงทำให้กติกาการทำประชามติมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้องการจะปลดล็อกให้กกต.ทำประชามติได้ในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งอื่นๆนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวันทำประชามติให้เกิดความล่าช้ามากจนเกินไปสุดท้ายก็คือประชาชนจะสามารถเข้าชื่อเสนอให้จัดทำประชามติผ่านช่องทางออนไลน์ได้ซึ่งเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าก็จะนำร่างพระราชบัญญัติประชามติทั้ง2ฉบับส่งต่อให้กับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมโดยเร็วที่สุดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ